ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลพลเยี่ยมร้อยเวรสภ.เกาะเปิดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณถนนสายแหลมสิงห์พริ้วบ้านเกาะเปิดหมู่ที่5ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและเสียชีวิต1รายนะคะขอให้เจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบหลังรับแจ้งค่ะจึงพร้อมด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีร่วมตรวจสอบทันทีที่เดินทางไปถึงก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายสภาพนอนงายอยู่ข้างเสาไฟฟ้าตรวจสอบพลิกศพนะคะที่บริเวณใบหน้ามีบาดแผลยุบจากการตรวจสอบของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายชาญชัยยุบลพาดอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่85หมู่ที่5ตำบลพลงามอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์คาวาซากินินจา300สีดำหมายเลขทะเบียน7กไก่ลอลิง5473กรุงเทพมหานครล้มคว่ำอยู่ข้างทางสภาพถูกไฟเผาไหม้พังเสียหายทั้งคันส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชายที่นั่งซ้อนท้ายมานะคะได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลแหลมสิงห์ก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็ทราบชื่อก็คือนายณัฐพลเขตจำนันอายุ18ปีไม่ทราบบ้านเลขที่นะคะจากการตรวจสอบของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสอบสวนไปยังนายฤทธิชัยศรีสดอายุ26ปีเพื่อนผู้เสียชีวิตได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนเองกับพร้อมกับผู้ตายได้พากันมาเที่ยวนั่งเล่นบริเวณสะพานแหลมสิงห์ก่อนจะชักชวนกันกลับบ้านและระหว่างที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันเรื่อยๆจนมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของนายชาญชัยผู้ตายได้เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนทำให้นายชาญชัยและนายณัฐพลเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นายชันชัยผู้ตายพร้อมกับเพื่อนน่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาด้วยความเร็วบวกกับเส้นทางดังกล่าวเป็นทางโค้งจึงทำให้รถของผู้ตายเกิดการเสียหลักพลิกคว่ำพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางจนทำให้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมสรุปสำนวนคดีก่อนที่จะมอบให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพส่งต่อโรงพยาบาลแหลมสิงห์เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป